หน้า36แบบฝึกหัด 1.3ข้อ1จงหาผลลบข้อ1 13ลบ16นะคะให้สังเกตโจทย์13ก็คือเหมือนบวก13แล้วก็ลบ16นะคะบวก13ลบ16บวก13ลบ16บวก13น้อยกว่าลบ16ใช่ไหมคะหมายความว่ามีอยู่น้อยกว่าถ้าเทียบกันสมมุติถ้ามีเงินอยู่13บาทเอาไปใช้เขาติดหนี้เขาอยู่16บาทก็จะเหลือติดลบ3นะคะสังเกตให้ดีนะ13ไม่มีเครื่องหมายข้างหน้าเนี่ยก็คือมีความหมายว่าเป็นบวกเป็นบวก13นะคะบวก13กับลบ16ก็จะเท่ากับลบ3ถ้าเขียนในรูปคิดในแบบการบวกจำนวนเต็มก็จะได้ว่า13บวกด้วยลบ16เครื่องหมายลบต้องไปกับ16นี้นะคะ13บวกด้วยลบ16มีเงินอยู่13บาทติดเงินเขาอยู่16บาทเอา13ไปใช้คืนเขาก็ยังต้องติดเงินเขาอยู่อีก3บาทติดเงินก็คือติดลบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับลบ3ข้อ1 13ลบ16เท่ากับลบ3เวลาสังเกตให้นักเรียนดูด้วยนะคะที่ไม่มีเครื่องหมายคือเป็นเครื่องหมายบวกนะคะลบต้องติดตัวไว้ด้วยนะคะเครื่องหมายลบถ้าอยู่หน้าจำนวนใดก็จำนวนนั้นต้องเป็นลบไปดูข้อ2ต่อนะคะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูครึ่งข้อ2 40ลบ52นะคะ40ลบ52ก็เป็นบวก40ลบ52บวก40แต่ลบ52ติดลบเยอะกว่าเป็นบวกเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อนำมารวมกันแล้วถ้าเอามีเงินอยู่40เอาไปใช้คืนเขา40ก็ยังต้องติดลบ12นะคะเพราะฉะนั้น40ลบ52เท่ากับลบ12ถ้าเขียนในรูปของการบวกนะคะ40บวกด้วยเครื่องหมายลบต้องไปกับ52นะคะบวกด้วยลบ52มีเงินอยู่40บาทติดเงินเขาอยู่52บาทเอาไปใช้คืนเขา40บาทก็ยังต้องติดเขาอยู่อีก12บาทติดเขาก็คือติดลบนะคะก็คือลบ12อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ3ลบ14ลบ0นะคะติดเงินเขาอยู่14บาทลบ14แล้วก็ลบ0ก็คือไม่ได้ไปติดลบเพิ่มขึ้นเพราะลบ0ก็คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับลบ14บวกด้วยลบ0 0หรือลบ0ก็คือ0อยู่นั่นเองนะคะก็ไม่ได้ทำให้ลบ14เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดก็ยังคงต้องเท่ากับลบ14เหมือนเดิมค่ะข้อ3ลบ14ลบ0เท่ากับลบ14อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ4 33ลบด้วย033ลบ0ก็คือไม่ได้ลบไม่ได้หักอะไรออกไปเหมือนที่เราเคยเรียนมาปกตินะคะ33ลบ0ก็จะต้องเท่ากับ33ค่ะคือไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะ33ลบ0ก็คือเท่าเดิมก็คือ33อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ5 0ลบด้วยลบ
74ข้อนี้สังเกตให้ดีนะคะมีเครื่องหมายลบแล้วก็มีเครื่องหมายลบติดกันจะเป็นคูณกันนะคะลบคูณลบเป็นบวกฟังให้ดีนะคะลบคูณลบเป็นบวกเรามาดูก็จะได้ว่า0บวกด้วย74เพราะเครื่องหมายลบกับลบเขียนติดกันคือการคูณกันลบคูณลบเป็นบวกก็คือเหมือน0บวก74 0บวก74ก็จะเท่ากับ74เพราะฉะนั้นข้อ5 0ลบวงเล็บเปิดลบ74วงเล็บปิดเท่ากับ74ข้อ5นะคะสังเกตดีๆนะค่อยๆคิดนะถ้าเครื่องหมายลบกับลบติดกันนะคะถ้าลบกับลบนะคะลบกับลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็เหมือน0บวก74เท่ากับ74อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ6 0ลบด้วย37มีเงินอยู่0บาทไปขอยืมเขามา37บาทมีอยู่0ก็ยังไม่ได้มีไปคืนเขาก็ยังคงต้องติดเงินเขาอยู่เหมือนเดิมก็คือติดอยู่อีก37บาทนะคะ0ลบ37ก็เท่ากับลบ37อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ7นะคะลบ20ลบ20ติดเงินเขา20แล้วก็ติดเงินเขาอีก20ก็ต้องรวมเป็นติดเงินเขาเท่าไหร่คะ40ถูกไหมคะติดเงิน2ครั้งนะติดเงินเพื่อนครั้งแรก20ไปขอยืมเขาอีก20เครื่องหมายลบต้องมากับ20นะคะติดเงินเขา20สองครั้งก็ต้องเป็นติดเงินเขาทั้งหมด40นะคะต้องเป็นลบ40นะดูโจทย์แต่ละข้อจะไม่เหมือนกันนะคะต้องสังเกตนะเครื่องหมายต้องไปกับจำนวนเสมอม.1 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อ7ลบ20ลบ20ตอบลบ40นะคะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ8ลบ18ลบลบ36ดูนะคะข้อ8เนี่ยจะคล้ายกับข้อ5คือเครื่องหมายลบอยู่ติดกับเครื่องหมายลบลบคูณลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกอ่ะก็จะได้ว่าลบ18บวกด้วย36ติดเงินเขาอยู่18บาทแต่เรามีอยู่36บาทถ้าเอาไปใช้คืนเขา18ก็ยังคงต้องเหลืออีก18นะคะลบ18บวก36เท่ากับ18ข้อ8ลบ18ลบลบ36ตอบ18อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งคอร์สสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤตศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร0825417999แบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤตศรีใสสนใจสั่งซื้อแอด LINE ID TK242497อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน้า36ข้อ1หน้า36แบบฝึกหัด 1.3 ข้อ2จงหาผลลบข้อ1
ในวงเล็บลบ100ลบด้วย20ติดลบ100แล้วก็ติดลบเพิ่มอีก20เพราะฉะนั้นก็จะต้องติดลบเพิ่มมากขึ้นรวมกันก็เป็นลบ120อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ2 20ลบด้วยในวงเล็บลบ100นะคะลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็คือ20บวกด้วย100 20บวก100ได้เท่ากับ120อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ3ลบ22ลบ15ติดลบ22แล้วก็ยังไปติดลบอีก15ก็จะต้องเป็นติดลบเพิ่มมากขึ้นรวมกันก็เป็นลบ37อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ4 15ลบด้วยลบ22ลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้15บวกด้วย22 15บวก22เท่ากับ37อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ5ลบ63ลบ27ลบ63แล้วก็ยังลบเพิ่มอีก27ก็ต้องไปติดลบเพิ่มมากขึ้นเอามารวมกันนะคะ3บวก7เป็น10ใส่0ทด1 6บวก2เป็น8ทดอีก1เป็น9เพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ90อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ6 27ลบด้วยลบ63ลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้ว่า27บวกด้วย63 27บวกด้วย63นะคะทำการบวก7บวก3เป็น10ใส่0ทด1 2บวก6เป็น8ทด1เป็น9 27บวก63เท่ากับ90อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ7ลบ24ลบด้วยลบ28นะคะลบคูณลบเป็นบวกลบ24ข้างหน้ายังต้องคงไว้นะคะก็จะได้ลบ24บวกด้วย28มีเงินอยู่28บาทติดเงินเขาอยู่24บาทเอาไปใช้คืนเขา24ก็จะต้องเหลืออีก4นะคะข้อ7ลบ24ลบด้วยลบ28ตอบ4อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ8ลบ28ลบด้วยลบ24นะคะลบคูณลบเป็นบวกลบ28ข้างหน้าคงไว้นะคะลบ28บวกด้วย24มีเงินอยู่24บาทติดเงินเขาไว้28บาทเอาไปใช้คืนเขา24ก็ยังติดเงินเขาอีก4บาทเพราะฉะนั้นลบ28บวก24เท่ากับลบ4ข้อ8ลบ28ลบด้วยลบ24ตอบลบ4อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งคราวนี้เรามาดูโจทย์เปรียบเทียบนะคะระหว่างข้อ1คู่กับข้อ2ข้อ3กับข้อ4ข้อ5กับข้อ6ข้อ7กับข้อ8ตัวเลขไม่เหมือนกันแต่ว่าเครื่องหมายไม่เหมือนกัน
ในโจทย์ข้อ2ใหญ่เนี่ยเขาให้จงหาผลลบดูซิว่าผลลบเนี่ยถ้าสลับที่กันแล้วเนี่ยค่ะคำตอบจะเท่ากันไหมดูข้อ1นะคะลบ100กับลบ20ตอบ120ลบ120ข้อ2เป็น20นะคะข้อ1เป็นลบ20แต่ข้อ2เป็น20แล้วก็ลบด้วยลบ100ลบคูณลบเป็นบวกนะคะข้อ2เนี่ยตอบ120ข้อ1ตอบลบ120ข้อ2ตอบ120คำตอบที่ได้ไม่เหมือนกันตัวเลขคล้ายกันนะคะต้องดูเครื่องหมายด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าสลับที่กันแล้วคำตอบไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นวิธีลบข้อ3นะคะลบ22ลบ15ตอบลบ37ข้อ4 15ลบด้วยลบ22ตอบ37นะคะคำตอบไม่เท่ากันข้อ5ลบ63ลบ27ตอบลบ90ข้อ6 27ลบด้วยลบ63ตอบ90คำตอบไม่เท่ากันนะคะข้อ7ลบ24ลบด้วยลบ28ตอบ4ข้อ8ลบ28ลบด้วยลบ24ตอบลบ4หมายความว่านะคะนักเรียนก็จะสังเกตได้ว่าการลบกันระหว่างจำนวนเต็ม2จำนวนเมื่อสลับที่ระหว่างตัวตั้งและตัวลบผลลบที่ได้ไม่เท่ากันดังนั้นการลบกันของจำนวนเต็มไม่มีสมบัติการสลับที่ก็คือสลับที่แล้วคำตอบที่ได้จะไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นการลบสลับที่ไม่ได้สลับที่ได้แต่คำตอบไม่เท่ากันค่ะนะคะคอร์สสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤตศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร0825417999แบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤตศรีใสสนใจสั่งซื้อแอดไลน์ ID TK242497อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน้า36ข้อ2หน้า36แบบฝึกหัด 1.1 หน้า36แบบฝึกหัด 1.3ข้อ3จงหาผลลบข้อ1วงเล็บเปิด18ลบ11วงเล็บปิดลบ15เห็นเลขในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะ18ลบ11เหลือ7นะคะด้านหลังยังไม่ได้ทำอะไรคงไว้นะคะลบ15ก็เหลือเป็น7ลบ15คราวนี้มีอยู่7เป็นหนี้เขา15อันนี้ก็คือบวก7กับลบ15เพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดลบอีกเท่าไหร่คะเอา7ไปหักออกจาก15ค่ะแล้วก็เป็นติดลบนะคะก็คือติดลบ8ข้อ1วงเล็บเปิด18ลบ11วงเล็บปิดลบ15ตอบลบ8อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ2 18ลบวงเล็บเปิด11ลบ15วงเล็บปิดเห็นเลขในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บคือ11ลบ15บวก11ลบ15นะคะบวกน้อยกว่าลบใช่ไหมคะก็จะต้อง
เหลือติดลบเท่าไหร่คะมีเงินอยู่11บาทเอาไปใช้คืนเขา11บาทก็ยังติดลบอีก4นะคะด้านหน้ายังไม่ได้ทำอะไรคงไว้ก็คือ18ลบลบ4ลบ4มาจากคำตอบในวงเล็บที่เราคิดมาแล้วนะคะคราวนี้ลบคูณลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกก็จะต้องได้ว่า18บวก4นะคะจากลบคูณลบนะคะ18ลบลบ4นะคะก็จะตอบ22นะคะลบคูณลบเป็นบวกก็คือ18บวก4นั่นเองนะคะ18แล้วบวกอีก4 18แล้ว19 20 21 22ข้อ2 18ลบวงเล็บเปิด11ลบ15วงเล็บปิดตอบ22อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ3วงเล็บเปิดลบ25ลบ12วงเล็บปิดลบ27เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะลบ25กับลบ12ก็ต้องติดลบเพิ่มมากขึ้นนะคะนำไปบวกกันนำไปรวมกันนะคะเป็นหนี้เขาครั้งแรก25บาทไปเป็นหนี้เขาอีก12บาทก็ต้องรวมเป็นหนี้หรือติดเงินเขามากขึ้น25บวก12ได้เท่าไหร่คะได้ลบ37นะคะในวงเล็บคิดแล้วได้ลบ37ก็ต้องนำมาลบกับ27นะคะลบ37แล้วลบอีก27อีกติดเงินเขา37แล้วยังติดเงินเขาอีก27ก็ต้องติดลบเพิ่มมากขึ้นนะคะเครื่องหมายลบยังคงอยู่เอา37บวกกับ27เลยค่ะ7บวก7เป็น14ใส่4ทด1 3บวก2เป็น5ทดอีก1เป็น6เป็นลบ64ข้อ3วงเล็บเปิดลบ25ลบ12วงเล็บปิดลบ27ตอบลบ64อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ4ลบ25ลบวงเล็บเปิด12ลบ27วงเล็บปิดเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะมีอยู่12 12ก็คือเป็นบวกนะคะบวก12กับลบ27มีเงิน12บาทติดเงินเขาไว้27บาทถ้าเอาไปคืนเขา12บาทก็ยังต้องติดลบอีกลบ15นะคะด้านหน้ายังไม่ได้ทำอะไรคงไว้ลบ25ลบในวงเล็บคิดแล้วได้ลบ15นะคะคราวนี้ลบคูณลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกนะคะข้างหน้าคงไว้ก็คือลบ25บวก15ลบ25บวก15ก็ต้องเหลือลบ10นะคะติดลบ25บวก15มีเงิน15บาทเอาไปใช้คืนเขาก็ยังต้องติดลบอีก10นะคะข้อ4ลบ25ลบวงเล็บเปิด12ลบ27วงเล็บปิดตอบลบ10อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ5วงเล็บเปิด36ลบวงเล็บเปิดลบ13วงเล็บปิดวงเล็บปิดลบวงเล็บเปิดลบ21วงเล็บปิดเห็นวงเล็บใหญ่นะคะทำในวงเล็บใหญ่ก่อนนะคะในวงเล็บใหญ่มี36ลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็เอา36บวก13 36บวก13ได้เท่าไหร่คะนะคะนำ36บวก13ก่อนนะคะในวงเล็บลบคูณลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคะ
ข้างหลังยังไม่ได้ทำอะไรคงไว้นำ36บวกด้วย13ค่ะได้เท่าไหร่คะ49ในวงเล็บบวกกันได้49ลบวงเล็บเปิดลบ21วงเล็บปิดนะคะคราวนี้ลบคูณลบเป็นบวกก็ต้องเอา49บวก21นะคะนำ49บวก21ทำการบวกเลขเลยค่ะ9บวก1เป็น10ใส่0ทด1 4บวก2เป็น6ทดอีก1เป็น7ได้70นะคะข้อ5วงเล็บเปิด36ลบวงเล็บเปิดลบ13วงเล็บปิดวงเล็บปิดลบวงเล็บเปิดลบ21วงเล็บปิดตอบ70อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ6 36ลบวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดลบ13วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิดลบ21วงเล็บปิดวงเล็บปิดนะคะข้างหน้ายังไม่ต้องทำอะไรคงไว้เหมือนเดิมก่อนทำในวงเล็บใหญ่ก่อนนะคะในวงเล็บใหญ่ลบ13ตรงนี้ลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้ลบ13บวก21นะคะด้านหน้าคงไว้เหมือนเดิมตรงนี้นะคะลบ13ลบคูณลบเป็นบวกก็บวกด้วย21ติดลบ13แต่มีเงิน21เอาไปใช้คืนเขา13ก็ยังเหลืออีก8นะคะในวงเล็บลบ13บวก21ได้8นะคะในวงเล็บออกมาแล้วได้8คราวนี้36ลบ8 36ลบ8เหลือเท่าไหร่คะทำการลบเลขเลยค่ะ6ลบ8ไม่ได้6ไปยืมหลักหน้ามา1เป็น16 3ให้เขายืมไป1เหลือ2 16ลบ8เหลือ8 2ไม่มีตัวลบยกลงมาก็ได้28นะคะข้อ6 36ลบวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดลบ13วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิดลบ21วงเล็บปิดวงเล็บปิดตอบ28อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ7วงเล็บเปิดวงเล็บเปิดลบ50วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิดลบ18วงเล็บปิดวงเล็บปิดลบวงเล็บเปิดลบ32วงเล็บปิดเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะลบ50คงไว้ลบคูณลบเป็นบวกก็ต้องเป็นลบ50บวก18ลบ50บวก18วงเล็บปิดข้างหลังคงไว้นะคะอ่ะติดลบ50มีเงินอยู่18เอาไปใช้คืนเขา18ก็จะต้องเหลือติดลบอีกนะคะติดลบเท่าไหร่คะคิดเลขเลยค่ะ50ลบ18เหลือเท่าไหร่คะได้ลบ32นะคะเอาไปคืนเขา18บาทก็ยังติดลบเขาอีกนะคะติดลบ32แล้วก็ลบด้วยวงเล็บเปิดลบ32วงเล็บปิดคราวนี้ลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้ว่าลบ32บวก32ลบ32บวก32ติดเงินเขา32บาทมีเงินอยู่32บาทเอาไปใช้คืนเขาก็ต้องเหลือ0ค่ะหมดไปนะคะข้อ7วงเล็บเปิดวงเล็บเปิดลบ50วงเล็บปิดลบวงเล็บเปิดลบ18วงเล็บปิดวงเล็บปิดลบวงเล็บเปิดลบ32วงเล็บปิดตอบ0อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งข้อ8ในวงเล็บนะคะลบ50ลบวงเล็บเปิดในวงเล็บลบ18ลบในวงเล็บลบ32วงเล็บปิดเห็นในวงเล็บใหญ่ทำในวงเล็บใหญ่ก่อนนะคะลบ18คงไว้ลบคูณลบเป็นบวกก็ต้องบวกด้วย32ด้านหน้านี่คงไว้ก่อนนะคะก็จะได้ลบ50ลบลบ18บวก32ติดเงินเขาอยู่18บาทมีเงินอยู่32บาทเอาไปใช้คืนเขา18
ก็ยังเหลือนะคะเงินก็ยังไม่หมดเพราะเรามีอยู่32เอาไปใช้คืนเขา18ก็จะเหลือ14นะคะเอาไปใช้คืนเขาแล้วเหลือ14นะคะอันนี้ก็คงไว้ก็คือลบ50ลบ14คราวนี้ลบ50ลบ14ติดลบ50และยังติดลบอีก14ก็ต้องติดลบเพิ่มมากขึ้นนะคะ0บวก4ได้4 5บวก1ได้6ก็ต้องเป็นติดลบเท่าไหร่คะลบ64ข้อ8ในวงเล็บลบ50ลบวงเล็บเปิดในวงเล็บลบ18ลบในวงเล็บลบ32เล็บปิดตอบ64ตอบลบ64นะคะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งคราวนี้ให้นักเรียนสังเกตนะคะโจทย์ข้อ1กับข้อ2เนี่ยจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าทำการเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวงเล็บนะคะข้อ1เนี่ยตอบลบ8ข้อ2ตอบ22คำตอบเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะคะดูข้อ3ข้อ3ตอบลบ64ข้อ4ตอบลบ10คำตอบเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันค่ะข้อ5ตอบ70ข้อ6ตอบ28คำตอบเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันค่ะข้อ7ตอบ0ข้อ8ตอบลบ64คำตอบเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นก็คือนะคะการลบกันระหว่างจำนวนเต็ม3จำนวนนะคะมีจำนวนเต็มอยู่3จำนวนนะคะเมื่อเปลี่ยนคู่ในการลบผลลบที่ได้จะไม่เท่ากันดังนั้นการลบกันของจำนวนเต็มไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะคะก็คือเปลี่ยนหมู่ได้แต่คำตอบมันจะไม่เท่ากันเขาก็เลยเรียกว่ามันไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะคะคือเปลี่ยนหมู่แล้วคำตอบจะไม่เท่ากันถ้าเป็นการลบจำนวนเต็ม3จำนวนนะคะสังเกตให้ดีๆนะคะเราจะทำแบบฝึกหัดที่ 1.3 นี้ได้คล่องก็คือต้องไล่มาตั้งแต่แบบฝึกหัด 1.1 1.2 เห็นปึ๊บแล้วมองภาพออกว่ามันต้องเอามารวมกันหรือหักกันหรืออะไรนะคะค่อยๆฝึกนะคะมันจะต้องใช้ต่อเนื่องไล่ไปทุกแบบฝึกหัดนะคะถ้าใครยังสับสนไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆนะคะข้อที่ผ่านมาแล้วทบทวนให้เข้าใจนะคะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งคอร์สสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤตศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร0825417999แบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤตศรีใสสนใจสั่งซื้อแอดไลน์ ID TK242497 อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน้า36